สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตครับอยู่กับผมนิวนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลและทีมข่าว IPM ครับวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกแล้วโดยเฉพาะวันนี้ใครที่ถือบัตรเครดิตกันอยู่นะครับไม่ควรพลาดเพราะวันนี้เรามี2บัตรเครดิตด้วยกันที่จะมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษเลยนะครับจะเป็นอย่างไรเรามีข้อมูลมาฝากกันคือการที่มอบหมายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้งานนั้นสิ่งสำคัญคือต้องการความเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดคือ supporting our partners in order to deliver better products and services. This has entities under the central group, including the four central department stores, Ben, Robinson, Power Bar. ให้ทางบริษัทของเรานะคะเป็นพันธมิตรรายหลักในการให้การสนับสนุนทางการเงินค่ะนอกจากนั้นนะคะต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านของเซ็นทรัลเครดิตคาร์ดด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในสิ่งลูกค้าตลอดระยะเวลา19ปีเต็มค่ะ Ladies and gentlemen, and now it's time we have been waiting for the official launch of this wonderful card for more benefits to our customers. Please kindly join me in countdown. ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทางด้านหน้าเลยนะคะท่านสื่อมวลชนพร้อมนะคะเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรตินั่งถอยหลังพร้อมๆกันจัดมาค่ะบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเซ่ตอบรับเสียงเรียกที่คะแนนวันทั้งสูงสุดคุณเสียงไม่จำกัดบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันตอนแรกก็พี่เสือพี่ก็มีสักประมาณ5คะแนนค่ะที่ไปรุ่น 2,000 เนี่ยขึ้นมาเกือบหมื่นโอ้โหเร็วมากเพราะว่าทุก25บาทเนี่ยคุณได้4คะแนนถูกใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ใช้บัตรเราก็คือได้แค่1คะแนนค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันจะเร็วขึ้น4เท่าผลิตภัณฑ์ของเราเองก็ต้องขยายความต้องการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นด้วยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกรุงศรีกับเซ็นทรัลกรุ๊ปในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการให้บริการนะครับสิทธิประโยชน์ที่จะเกี่ยวข้องไปกับประสบการณ์ของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมของลูกค้าเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการสร้างความเข้าใจลูกค้ามากขึ้นคุณผู้ชมเราคิดว่าเราอยากที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำยังไงก็ได้ในการที่เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นอยากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปให้ได้มากขึ้นนั่นจะผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้แล้วก็ผ่านไปยังตัวบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเซ็นทรัลเฟิร์สชอยส์ที่มีอยู่นะครับส่วนของเซ็นทรัลกรุ๊ปเองเนี่ยเราก็จริงๆคุณทศเนี่ยก็ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วนะครับเรามุ่งมาทางดิจิตอลมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะเชื่อมทั้งออนไลน์ออฟไลน์เข้าด้วยกันนะครับลูกค้าก็สามารถใช้บัตรตัวนี้นะครับซื้อของที่ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถได้เบนฟิตที่มากขึ้นได้หลังจากนั้นระบบต่างๆเนี่ยพอเชื่อมกันแล้วอย่างคุณถากรพูดเราก็จะสามารถที่จะ provide service ต่างๆที่จะสามารถทำลูกค้าสะดวกนะครับยกระดับการบริการซื้อปุ๊บไปส่งถึงบ้านเลยจ่ายด้วยบัตรของ Central The One First Choice หรือว่า The One Credit Card เนี่ยก็จะได้รับบริการพิเศษไปนอกเหนือจากที่ลูกค้าเคยได้รับนะครับและนี่คือการร่วมมือทางธุรกิจครั้งสำคัญนะครับที่ทำให้เกิด2ผลิตภัณฑ์ใหม่ในส่วนของบัตรเครดิตนั่นเองนั่นคือบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันและบัตรเซ็นทรัลเดอะวันเฟิร์สชอยซึ่ง2บัตรนี้นะครับจะมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยทีเดียวและเป็นการตอบไลฟ์สไตล์ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างคุณด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปสมัครกันดูได้ครับแต่สำหรับวันนี้ในช่วงเวลาของ IPM อัปเดตหมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้และติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube พร้อมกับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนิวนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ